้องถึงรวมวันนี้พาคุณผู้ชมมาฟังเสียงจากคุณครูที่สอนอยู่ในชนบทนะคะจากกรณีที่มีครูสาวถูกบุกทำร้ายร่างกายขณะที่อยู่เวรในโรงเรียนค่ะจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการเรียกร้องให้ยกเลิกครูเวรเกิดขึ้นนะคะจนกระทั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีมติให้ยกเลิกครูเวรขึ้นหลังจากเล็กๆอ่ะคือเขาไม่มีเงินจ้างนะครับแค่เงินจะจ้างครูให้มาสอนเด็กอ่ะก็ยังไม่พอเลยจะไปจ้างรอพอก็คงเป็นไปไม่ได้แม้ว่าการยกเลิกครูเวรจะเป็นสิ่งที่ครูหลายคนเคยเรียกร้องมาแล้วก่อนหน้านี้และเป็นสิ่งที่ครูหลายคนเห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายเลยที่จะปรับใช้กับโรงเรียนในชนบทผมก็เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆก็ควรจะยกเลิกนะครับคือต้องบอกว่าครูบางคนนะครับเขาก็มีความรู้สึกอึดอัดกับการอยู่เวรครับโดยเฉพาะพวกครูที่เขาอาจจะมีจำนวนครูในโรงเรียนไม่เยอะครับทำให้ที่แบบจะต้องสลับกันอยู่เวรบ่อยขึ้นอย่างนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยกับครม.ก็หนึ่งยุคสมัยด้วยและก็ถ้ามองบริบทโรงเรียนมัธยมศึกษาครับเขาจะมียามรักษาการอยู่ทุกโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับกับงบประมาณที่ในโรงเรียนมีอยู่ก็น่าจะเอามาช่วยในเรื่องของกล้องวงจรปิดหรือสิ่งที่ช่วยรักษาความปลอดภัยต่อสู้มาหลายปีเหมือนกันเช่นใหญ่เนี่ยมีกล้องวงจรปิดครับแล้วก็มีเยอะมีหลายตัวด้วยนะครับก็น่าจะปรับปรุงหรือว่าซ่อมเซมให้มันสามารถที่จะใช้การแล้วก็ช่วยในเรื่องนี้ได้ที่ว่าอยู่เวรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการอยู่เวรมันก็จะมีถ้าเป็นผู้ชายคือคุณจะต้องนอนกลางคืนก็คือมันจะสุ่มอะไรอย่างงี้ครับเวรแบบเวียนเป็นเดือนไปพอครบรอบปุ๊บก็จับใหม่เวียนกันไปอย่างงี้แต่ถ้าเป็นคุณครูผู้หญิงก็จะอยู่ที่ว่าจะโดนประมาณช่วงไหนก็คือถ้าสมมติโดนช่วงเย็นของวันปกติก็คือวันที่มีการเรียนการสอนก็คือจะถึง6โมงเย็นแต่บางครั้งก็จะมีที่อยู่เวรจนถึงเสาร์อาทิตย์ด้วยก็คือประมาณว่าตั้งแต่จริงๆถามว่าครูอยู่เวรยามตอนนั้นครูไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นน่ะครูก็คือครูเนาะไม่ใช่ตำรวจเขาไม่ได้เรียนวิชาการต่อสู้มาใช่ถึงของหายอ่ะถามว่าครูจะไปสู้เอาของคืนเหรอในภาวะนั้นเราก็ไม่ทำหรอกนะคะเราก็ไม่กล้าจะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วรัฐบาลคิดถูกแล้วที่ว่ายกเลิกครูเวรใช่ว่าเยี่ยมบ้านนักเรียนนี่ไม่ใช่ปัญหาเยี่ยมบ้านนักเรียนคือสิ่งที่ครูจะต้องทำเพราะว่านักเรียนกับครูเป็นสิ่งที่มันอยู่ในมันอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาไงแต่อยู่เวรเนี่ยมันเป็นการรักษาความปลอดภัยซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของครูหน้าที่ของครูคือดูแลนักเรียนหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของครูคือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกครั้งที่นักเรียนก้าวขาออกจากบ้านมันก็คืองานนักเรียนเกิดแล้วเพราะฉะนั้นการไปเยี่ยมบ้านถูกต้องทุกครูต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียนจะได้รู้ว่าหลังมติครม.มีผลบังคับใช้เพจครูวันดี .com ได้แชร์ภาพแชทของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีคำสั่งเกี่ยวกับครูเวรในเดือนกุมภาพันธ์ที่แจ้งให้ปรับเปลี่ยนคำว่าครูเวรออกให้หมดโดยเปลี่ยนไปใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่แทนหากเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่ามติดังกล่าวไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังกับบางโรงเรียนการยกเลิกครูเวรถือเป็นเรื่องที่ครูหลายคนเห็นด้วยและควรมีคำสั่งยกเลิกตั้งนานแล้วโดยโรงเรียนใหญ่ๆมีกำลังพอที่จะจัดหามาตรการป้องกันทรัพย์สินและดูแลความปลอดภัยได้ดีแต่สำหรับโรงเรียนเล็กๆในชนบทจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรคงต้องหารือร่วมกัน
ระหว่างครูและกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาทางออกร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนกรณีที่จังหวัดเชียงราย